ครึ่งหลังของชั่วโมงนะครับมันจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษจริงๆเลยแหละไม่ได้ไปอิงอะไรกับงานวิศวะเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราชอบใจอะไรเป็นจะใช้อะไรเป็นสื่อในการเรียนการสอนกันก็เดี๋ยวตกลงกันได้นะครับ อย่างใน5ครั้งแรกใน5ครั้งแรกเนี่ยผมจะเอาตัวแนวคิดที่ผมสรุปไว้อะนะครับว่าถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานในการแบบไปฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะอันนี้เห็นหน้าจออยู่นะครับก็มันจะมีที่ผมสรุปเอาไว้5หัวข้อนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานในการไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองได้เนี่ยอันแรกจะเป็นเรื่อง tense นะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าภาษาอังกฤษมี12 tense นั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าจริงๆมันมีแค่4แล้วใช้จริงๆก็ไม่น่าจะเกิน6หรือ7 tense นะครับแล้วก็มีเรื่อง voice นะครับเขามีหลักการเขียนเป็น active voice passive voice นะครับเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังนะครับการวางโครงสร้างประโยคประธานกริยากรรมเนี่ยแล้วจริงๆประโยคที่เราเจอในชีวิตประจำวันหรือว่าในบทความหรือว่าในข่าวหรือว่าที่เขาพูดกันมันจะไม่ค่อยเรียงมันจะไม่ได้เรียงเป็นประโยคมาตรฐานแบบประธานกริยากรรมหรอกครับแล้วมันก็จะมีส่วนขยายอะไรที่มันมาประกบเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งผมก็เลยรวบมาว่าตั้งชื่อมันว่าเป็นหัวข้อเรื่อง modifier นะครับก็คือเป็นส่วนขยายนะครับถ้าเรามองโครงสร้างประโยคออกเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราฟังหรือว่าอ่านหรือว่าจะไปเขียนเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะถอดความได้รู้เรื่องอีกอันนึงจะเป็นเรื่องการเพิ่มคลังคำศัพท์คือหลักการในการผูกหลักการในการเพิ่มคำศัพท์ในหัวเราเนี่ยทำไงนะครับอีกอันนึงจะเป็นเรื่องพูดกับฟังนะครับเปิดอันนี้ให้ดูนะครับผมก็ไปเขียนเอาไว้แหละอันนี้ผมสำหรับผมเองนะผมก็ถือว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรนะโม้หน่อยนะครับคือมันก็เหมือนเป็นแบบสำหรับตัวผมเองผมมองว่ามันเป็นการบีบคั้นเคล็ดวิชาลงมาเหลือแค่5ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพื้นฐานในการเอาไปขยายต่อได้นะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะอย่าง tense เนี่ยผมก็จะไล่ให้คุณฟังนี่แหละมันมี12 tense งู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมก็ไล่ไปเรื่อยเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆพูดกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของครั้งหน้านะครับอาจจะพูดไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง voice นะครับ voice นี่มันก็จะเป็นเรื่องพวก active voice passive voice นะครับ voice มันก็จะมีแค่2 อย่างแหละ active กับ passive active ก็คือเรียงประโยคตามปกตินะประธานกริยากรรม passive ก็กลับทางกันแล้วก็ใช้เนี่ย verb to be บวกช่อง3อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ก็จะไปผูกกับไอ้ที่เราพูดกับ tense ครั้งแรกว่าพอเอา tense 12อันมาจับ active passive เขียนแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็ไปเรื่อง modifier นะครับเป็นเรื่องการมองประโยคจากโครงสร้างพื้นฐานปุ๊บแล้วก็มองว่ามีอะไรมาขยายความมันนะครับซึ่งส่วนขยายเนี่ยมันก็ขยายได้ทั้งส่วนประธานส่วนกริยาแล้วก็ส่วนกรรมนะครับแล้วการขยายก็เป็นได้ทั้งเอาคำมาขยายเอาวลีมาขยายหรือว่าเอาประโยคมาขยายนะครับได้หมดก็เดี๋ยวจะแยกให้เป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกนะเป็นภาพชัดๆแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราเอาไปฝึกด้วยกันตลอดทั้งเทอมเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูเรื่องหลักการคิดพวกนี้นะครับหลักการมองพวกนี้นะครับโอเคถัดไปก็เป็นการสร้างคลังคำนะครับวิธีการสร้างคำนี่ผมก็จะโยงไปจนถึงนู่นเลยนะว่าสมองทำงานยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันใช้จริงๆคีย์เวิร์ดมันเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะมีโอ้ยตายละเดี๋ยวนะ
ัลโหลยังได้ยินกันอยู่มั้ยครับได้ยินอยู่ครับได้ยินครับเมื่อกี้มีสะดุดมีอะไรมั้ยครับไม่ค่ะไม่ครับอ้าวเหรอแปลว่าผมหยุดไปคนเดียวเลยใช่มั้ยพอดีมันเด้งขึ้นมาว่ามีคนล็อกอินด้วย account เดียวกันขึ้นมาแล้วมันดีดผมออกไม่ออกใช่ไหมยังอยู่กันใช่ไหมครับยังอยู่อยู่โอเคยังเห็นหน้าจออยู่นะใช่ค่ะก็คืออันหนึ่งเทคนิคในการสร้างคลังคำศัพท์ในหัวเราเนี่ยมันก็จะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่การเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลักอย่างเงี้ยว่าถ้าเราจำชุดคำเหมือนได้ชุดคำตรงข้ามได้นะครับคำเดียวกันแล้วผันเป็นแต่ละหน้าที่อ่ะแบบคำเดียวกันถ้า verb หน้าตาเป็นยังไงนามหน้าตาเป็นยังไง adjective หน้าตาเป็นยังไงแต่เป็นคำเดียวกันนะครับก็จะจำศัพท์ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าถอดได้ถึงรากศัพท์อันนี้ก็จะยิ่งจำได้เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเราจำที่มาของคำศัพท์ได้อะไรเงี้ยเราก็จะสร้างคลังคำได้มากขึ้นนะครับโอเคไหมนี่ยังอยู่กันใช่ไหมเนี่ยมันบอกว่าผมถูกไซน์เอาท์อีกแล้วยังอยู่ตายแล้วพอดี account นี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมไว้ใช้ในการประชุมเอมิเนตด้วยไม่รู้ใครมาเล่น account ผมช่วงนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพูดตรงนี้ให้ฟังด้วยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นปูพื้นฐานเรื่องการพูดฟังภาษาอังกฤษนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะพูดอันนี้ให้ฟังว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะพูดภาษาอังกฤษได้แบบคล่องแคล่วอะไรอย่างนี้นะสำเนียงได้พูดได้โดยไม่ต้องแปลในหัวก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคมันเยอะแยะไปหมดนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปในตลอดทั้งเทอมโอเคไหมครับโอเคนะยังอยู่นะทีนี้วันนี้จะลองสาธิตให้ดูอันนึงเลยนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะฝึกภาษาอังกฤษจากเพลงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอันนี้เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นหน้าจออยู่นะครับเห็นค่ะผมจะลองสาธิตด้วยสิ่งนี้นะครับด้วยเพลงของนักร้องรุ่นเก่ามากๆเลยนะยุค70นี่กี่ปีแล้วเนี่ย70 80 90 10เฮ้ย70 80 90 00 10 20 50ปีเองนะครับก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะจริงๆบางเพลงคุณจะเคยได้ยินอยู่บ้างแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาเพลงนี้ให้ดูเพลงนี้ชื่อเพลง Steel นะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะทำอย่างนี้เราก็จะมีเนื้อเพลงอ่ะมาคุยกันนะครับว่าความหมายมันคือยังไงมีลักษณะอะไรที่เราจะต้องสังเกตบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างสมมติเราสาธิตเลยนะเพลงนี้นะเราก็จะมาคุยเรื่องเนื้อเพลงกันก่อนนะแต่อย่างตอนที่ผมเตรียมสอนเพลงนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าให้คุณฝึกสังเกตนะครับว่ามันจะมีการลากเสียงอะไรเงี้ยนะเชื่อมระหว่างคำกับคำอย่างเงี้ย morning just a moment away นะครับถ้าเราแยกคำมันก็จะเป็น moment away ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเวลาเราพูดเป็นภาษาพูดเนี่ยก็มันจะลากเสียงเชื่อมกันนะ moment away อย่างตรงนี้ก็เชื่อมนะเนี่ย just กับ moment away มันก็ไม่ใช่ justอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัว T มันจะลากมาเจอกับตัว A เลย just a moment away I'm without you without you เขาก็จะลาก T กับ Y มาด้วยกันก็จะไม่ใช่ without you แต่ว่ามัน without you อะไรเงี้ยนะครับ once again อันนี้ก็เชื่อมเหมือนกัน laugh เนี่ยเวลาลงท้ายด้วย ed เนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนตัว d dog ตัวเนี้ยหรือว่าออกเสียงเป็นตัว T นิดๆนะครับแล้วไอ้เสียง T หรือว่าเสียง D dog ก็จะเชื่อมไปหาคำว่า add ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ you laugh at me อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เป็น I wonder if เงี้ยก็จะเป็น I wonder if ตัว R ก็จะพ่วงไปกับ if อย่างเงี้ยผมก็จะมาร์กไว้ว่าเนี่ยตัวสีชมพูนี้นะลองสังเกตเวลาฟังไปด้วยแล้วลองสังเกตไปด้วยนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเชื่อมเสียงกันยังไงนะ most of all อย่างเงี้ยนะครับเชื่อมกันยังไงmistakes along อย่างเงี้ยนะครับ deep pin อย่างเงี้ยนะครับมันก็ p ก็จะเชื่อมไป cosine อย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อมไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีผมก็อาจจะโน้ตมาว่าบางจุดก็ควรจะสังเกตตรงที่เป็นคำศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับ
ห็นอยู่เปล่าวะทำเป็นมือดีกว่าเห็นตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็น apostrophe s อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ apostrophe s อ่ะจริงๆมันเป็น is แล้วมันย่อเสียงอ่ะเป็น morning is just a moment away อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นย่อเหมือนกัน where we go อย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันก็มาจากคำเต็มว่า where did we go อะไรเงี้ยนะครับนั่นเนี่ยประโยคข้างบนเนี่ย where did we go แล้วพออีกคำหนึ่งเขาก็จะออกเสียงเหมือนเป็นภาษาพูดแล้วเป็น where do we go เงี้ยนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่แบบเขาจะพูดซ้ำๆกันตอนร้องเพลงก็ I do love you still จริงๆตรงนี้มันจะเป็นการเรียงประโยคที่ไม่ถูกไวยากรณ์นะครับตรงนี้ผมเขียนอธิบายไว้ตรงนี้อย่างเงี้ยจริงๆประโยคมันก็จะเป็นประโยคว่า I love you เฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเขาอยากจะเน้นนะครับว่าเอ้ยฉันรักเธอจริงๆนะเขาก็จะแทรกดูเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็น I do love you เงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าพูดว่าฉันยังรักเธออยู่ใช่ไหมก็จะพูดว่า I still love you แต่ว่าพอเอามาแบบอยากจะเน้นแล้วเน้นอีกอย่างเงี้ยนะก็คือคุณอาจจะพูดได้ว่าเป็น I still do love you ใช่ไหมหรือว่า I do love you still ก็ได้นะก็เป็นวิธีเน้นหรือว่าอีกทีนึงอยากจะเน้นก็ still ก่อนแล้วค่อย I do love you ก็ได้นะครับแต่ว่าในเพลงเขาเลือกที่จะพูดว่า I do love you แล้วก็เอา still ไปไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะมาคุยให้ฟังว่าวิธีเขียนในภาษาอังกฤษเขาก็พูดได้หลายแบบหรืออย่างคำว่า because เวลาเป็นภาษาเพลงปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่พูดว่า because แบบเต็มๆอ่ะเขาอาจจะพูดว่า cause หรือว่า cut อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเนี่ยมันจะมีสารพัดวิธีเขียนย่อหรือว่าออกเสียงย่อของคำว่า because เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับจะเป็น cause เป็น cause cut อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะออกเสียงแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้เพลงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเพลงนะผมจะทำอย่างนี้ก่อนนะผมก็จะให้คุณดูวิดีโอก่อนรอบหนึ่งแล้วเราก็ลองดูว่าคุณฟังคำอะไรออกบ้างแล้วหลังจากนั้นก็มาไล่เนื้อเพลงกันแล้วก็กลับไปฟังกันอีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับลองดูเลยนะลองดูเลยนะผมก็จะให้คุณไปฟังเพลงก่อนรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแชร์เสียงด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเพลงของคนนี้นะครับไลโอเนลริชชี่นี่หน้าตาแบบนี้นะครับเห็นหัวฟูๆแบบนี้เห็นแต่งตัวแพรวๆแบบนี้นะถ้าเป็นคนตามติดตามวงการเพลงเนี่ยก็จะรู้ว่านี่แม่งยุค70แน่นอนนะครับยุค70ก็จะเป็นยุคเพลงดิสโก้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเป็นตอนแรกเลยเขาก็มากับวงที่ชื่อวงนี้นะครับวง The Commodores นะครับแต่เขาเป็นฟรอนท์แมนไงเขาก็หลังๆเขาก็มาแยกเป็นศิลปินเดี่ยวชื่อเขาก็ชื่อนี้ Lionel Richie นะครับลองฟังเพลงก่อนรอบหนึ่งนะลองดูว่าฟังแล้วรู้เรื่องไหมนะครับผมแชร์เต็มจออย่างนี้มันขึ้นเต็มจอไหมขึ้นค่ะเดี๋ยวลองเปิดดูนะว่าได้ยินเสียงไหมนะ It's in this country, but ได้ยินเสียงอยู่เนาะได้ยินค่ะอาจารย์โอเคลองฟังเพลงหนึ่งรอบก่อนนะครับWe at the Midnight Special were really excited the day they did the show because they're the type of act we love to share with you, our viewers. These are the Commodores with their latest hit, Still.
คไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ After 4 months เสร็จแล้วเราก็จะมาดูเนื้อเพลงนะครับอย่างอันนี้นะเดี๋ยวผมก็ไล่เร็วๆจริงๆถ้าเป็นของจริงผมก็จะไปช้าๆนะครับแต่ว่าอันนี้จะไล่ก่อนเขาก็ still นี่คือประมาณว่ายังรักเธออยู่อย่างเงี้ยนะครับlady ก็เรียกผู้หญิงใช่ไหมบอกว่าเช้าเนี่ยกำลังจะมาละนะครับก็คืออีกแค่อีกอึดใจหนึ่งถัดไปแค่นี้เองนะคือกำลังจะเช้าแล้วนะครับแล้วก็ without you once again ก็ฉันก็อยู่แบบไม่มีเธออีกวันหนึ่งละนะครับทีนี้เขาก็พูดถึงอดีตนะครับสังเกตนะเมื่อกี้มันจะเป็น present tense หมดเลยนะ I am morning is นี่เป็น present tense นะครับเสร็จแล้วเขาเริ่มพูดถึงอดีตใช่ไหม you laugh at meก็เติม ed นี่แปลว่าเป็นอดีตนี่เขาก็จะเริ่มถึงว่าโอ้เมื่อก่อนเนาะตอนที่อยู่ด้วยกันนี่นะเธอก็จะหัวเราะกับฉันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เธอบอกว่าจริงๆเธอไม่เคยต้องการฉันเลยแต่ตอนนี้นะอันนี้มา present tense แล้วนะแต่ตอนนี้ฉันก็สงสัยว่าเธอต้องการฉันไหมวะตอนนี้นะครับแล้วก็ไปท่อนอีกท่อนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเนี่ยมีความฝันทั้งหลายความฝันนะที่มันแบบล่องลอยไปนะครับมีคำอีกหลายคำที่เรายังไม่เคยพูดกันเลยนะครับคนสองคนนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับพลัดพรากกันอะ lost in a storm ก็พลัดพรากจากกันไปในพายุนะครับแล้วก็เราไปไหนกันนะครับเราหายไปไหนกันนะครับตรงนี้ก็คงประมาณว่าเปรียบเทียบว่าเขาก็คงไปด้วยกันไม่ได้จะทะเลาะ กันอะไรแบบนี้นะครับมีปัญหากันอะไรนี้นะแล้วก็เลยต้องแยกกันแล้วก็ท่อนถัดไปก็จะบอกว่าเนี่ยเราก็สูญเสียสิ่งที่เราอ่ะอุตส่าห์พบเจอด้วยกันนะครับค้นพบด้วยกันอะไรเงี้ยนะเราคล้ายๆกับว่าเราก็คล้ายๆทิ้งอีกคนหนึ่งอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนที่พูดติดปากนะlet someone down ก็คือเหมือนกับทิ้งคนหนึ่งไปทำให้ผิดหวังอะไรแบบนี้นะครับก็เนี่ยเราก็ต่างคนต่างแบบเหมือนทอดทิ้งกันละกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะ most of all นะก็ฉันยังรักเธออยู่เลยนะนะครับก็จบท่อนแยกไปขึ้นท่อนใหม่บอกว่า we play the game that people play ก็เราก็เล่นเกมที่ผู้คนทั่วไปเขาเล่นกันนะครับเราก็ทำผิดพลาดนะครับในระหว่างทางนะ along the way อย่างไรก็ตามนะครับฉันนะรู้ว่าลึกๆในใจของฉันเนี่ยว่าคุณนะหรือว่าเธอเนี่ยก็ยังต้องการฉันอยู่นะเพราะว่าฉันนะก็ยังต้องการเธออยู่เหมือนกันนะต้องการแบบนี้ด้วย desperately นะครับ desperate เนี่ยหมายถึงเรียกว่าสุดๆแล้วอ่ะหมดหนทางแล้วอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าอีกเป็นสำนวนก็แบบว่าแบบอะไรอ่ะจนตรอกแล้วอะไรแบบเนี้ยคำว่า desperate เนี่ยมันมันไม่มีคำไทยแบบเป๊ะๆอ่ะนะ desperate นี่อย่างเช่นสมมุติเราหิวมากๆเนี่ยนะเราแบบหิวมากอดอยากจนไม่มีอะไรจะกินแล้ว desperate มากๆเนี่ยกินดินกินทรายอะไรเรายังต้องไปกินเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันมีจริงๆนะสมัยก่อนแบบอดอยากมากๆเนี่ยมันจะมีข่าวในแอฟริกาหรือจริงๆในอีสานบ้านเราก็มีนะที่แบบไม่มีอะไรกินก็ต้องไปกินดินอะไรเงี้ยนะครับมันมีข่าวแบบนี้จริงๆนะก็คืออดอยากระดับ desperate แล้วเนี่ยก็คือแบบมึงเจออะไรตรงหน้ามึงก็ต้องกินหมดอะนะจิ้งจกตุ๊กแกอะไรกูก็ต้องกินหมดอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้หมายถึงว่าแบบคือยังต้องการคุณอย่างแบบสุดหัวใจเลยแหละนะครับwe were too blind to see ก็คือเราแบบตามืดบอดจนกระทั่งไม่เห็นคล้ายๆไม่เห็นความสำคัญของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยต้องแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ยังรักเธออยู่นะอะไรนี้นะโอเคไหมอ่ะตอนนี้ก็พอจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเรารู้ความหมายของเพลงละใช่ไหมว่าแต่ละส่วนแต่ละประโยคเนี่ยเขาร้องยังไงเนื้อหาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปฟังเพลงอีกรอบนึงคราวนี้คุณก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วว่าไอ้เมื่อกี้ที่ฟังกูไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่งร้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เรารู้ความหมายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งไอ้อย่างเงี้ยไอ้โพยพวกเนี้ยล่วงหน้าไปก่อนนะครับ
คุณก็จะมีโพยนี้อยู่ในมือใช่ไหมคุณก็ดูโพยนี้แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยตอนนี้คุณดูโพยแบบคุณเข้าใจความหมายมาแล้วเนี่ยแล้วคุณฟังมันอีกรอบนึงเนี่ยคุณก็จะเก็ตมันมากขึ้นนะครับผมก็จะพาไปฟังอีกรอบนึงแต่คราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะครับคนนี้ชื่อมาร์ตีน่าแม็กไรอันนี้ก็เป็นนักร้องดังเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแนวลูกทุ่งหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นแนวคันทรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่สำเนียงเขาก็ค่อนก็จะออกเป็นแนวลูกทุ่งอยู่บ้างแล้วก็แต่ power สูงมากนะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันนะลองฟังอีกทีนึงคราวนี้คุณรู้ความหมายของเพลงแล้วนะครับเจ้าของเพลงก็มาฟังอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยนะเดี๋ยวคุณจะเห็นอยู่ข้างล่างอารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นวัตถุดิบในการคุยภาษาอังกฤษกันนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะเช่นอาจจะมีโจ๊กอะไรเงี้ยนะรู้สึกอันนี้จะมีตอนท้ายๆอยู่แป๊บนึงนะอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวแชร์สกรีนให้อีกนิดนึงอันนี้เห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมครับเห็นรูปฝรั่งใช่ไหมสองช่องเห็นอยู่ป่ะครับเห็นค่ะอาจารย์อย่างนี้นะครับก็อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโจ๊กฝรั่งใช่ไหมอันเนี้ยไอ้ผู้ชายคนนี้เข็นตะกร้าเอ้ยเข็นอะไรนะรถเข็นเด็กมาถามว่า Have you met my daughter Beth นะครับก็บอกว่านี่เคยเจอลูกสาวฉันหรือยังนะชื่อเบธนะครับไอคนนี้ก็บอกว่า and what's Beth short for นะครับเขาตั้งใจจะถามว่าแล้วไอชื่อเบธเนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับ short for นี่คือย่อมาจากคำเต็มว่าอะไรนะครับแต่ไอพ่อมันตอบว่าอะไรครับตอบว่า because she's only three คืออะไรครับอ๋อเขาเพิ่งแค่3ขวบเองคือเขาไปแปลคำว่าช็อตตรงนี้ว่าแปลว่าเตี้ยไงใช่ไหมคือเขาไปแปลว่าไอ้หมอเนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วทำไมมันเตี้ยจังอะไรเงี้ยพ่อมันก็เลยตอบว่าก็มันก็แค่สามขวบเองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโจ๊กที่เล่นกับคำว่าช็อตใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะเอาอันนี้มาคุยกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่ะประมาณนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้นะครับทีนี้คุณไม่มีทางเลือกก็คือถ้าคุณจะเรียนประมาณราคาก็ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็ต้องเรียนประมาณราคาด้วยแยกไม่ได้นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นพ้นวันนี้ไปแล้วเนี่ยคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วหรือว่าคนที่กำลังเข้าคิวขอขยายที่นั่งอยู่เนี่ยช่วยไปชั่งใจหน่อยนะครับแล้วก็ดูว่าอย่างเนี้ยมันใช่อย่างที่เราสนใจหรือเปล่านะครับโอเคไหมครับนะวันนี้เนี่ยมีคนอยู่ในนี้33คนหากผมออก1คนก็เหลือ32แต่ว่าในไลน์กลุ่มเนี่ยมีทั้งหมด38คนใช่มั้ยดูก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยไลน์กลุ่มมีอยู่38ก็คือมีนักเรียนอยู่37เพราะฉะนั้นหายไป5คนถามว่า5คนเนี้ยมันไปไหนบ้างนะครับก็มันยังอยากเรียนอยู่ไหมนะครับถ้าไม่อยากเรียนก็ถอนวิชาไปนะครับเพราะว่าจะได้ให้คนที่เขาอยากเข้ามานะครับโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันแหละเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องวิชาเลือกกันอยู่ถูกไหมครับว่าบางวิชามันปิดไปบางวิชาก็มีคนอยากจะเรียนเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแนวโน้มสูงนะว่าจะไม่ขยายที่นั่งกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิชามันเป็นที่ต้องการจริงๆเนี่ยอาจจะต้องคุยกันแล้วก็แบบเหมือนล็อกชื่อกันไว้แล้วไปลงเทอมหน้าแทนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปเปิดให้เทอมหน้าเงี้ยนะครับโอเคนะครับ